สวัสดีค่ะพูดดังๆค่ะสวัสดีค่ะใจเซลค่ะสวัสดีค่ะหนูวรัชยาแสนวันค่ะอายุ23ปีค่ะหมายเลข12ค่ะตอนหนูเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้ชายตัวเล็กมากเลยใช่ไหมไม่เล็กค่ะหนูสูงเท่าไหร่ 165.5 ค่ะกดไมค์ลงหน่อยลูกตัวเล็กแน่165กดไมค์ลงหน่อยได้ไหมคะเวลาเข้าแถวเนี่ยหนูอยู่ปลายแถวไหมอยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางน้องเรียนฟ้อนลำเหรอคะน้องเรียนอะไรความสามารถพิเศษฟ้อนลำค่ะแล้วไปหลังค่อมขนาดนั้นอ่ะหนูกำลังจะดูคล้ายๆนุ่นวรนุชใช่ไหมขอบคุณค่ะดูเขาเป็นไอดอลใช่ไหมหมายถึงว่าการทำผมคือไม่มั่นใจในตัวเองเลยยืนสะบัดตัวใหม่ได้ไหมคะคือเหมือนประกอบร่างอยู่อ่ะสะบัดตัวแบบโอ้ยวันนี้มั่นใจมากเลยอ่ะเอาใหม่หนูยืนหลังคล่อมposture ร่างกายไม่ค่อยดีดูกังวลอะไรกับส่วน upper ส่วนบนอยู่หรือเปล่าฮะค่ะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงรู้สึกว่าไม่ล่องหลังคอมพยายามจะหุบพุงเลยต้องอย่างนี้หรือว่ายังไงเอ่ยหนูไม่อยากแอนพุงเยอะอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะยังไงมันพอหนูบิบพุงเข้าไปหลังมันก็จะโค้งไหนลองตึงและขมิ้วพุงตัวผอมมากเลยปกติทานอาหารยังไงเอ่ยทานอาหารครบ5หมู่ค่ะ3มื้อตรงเวลาค่ะแต่ยังผอมอยู่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะกดไมค์ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสิริการดิษฐาสิทธิภาคค่ะหมายเลข13ค่ะเราเคยเจอกันที่เวทีอื่นมาก่อนหรือเปล่าหน้าคุ้นๆไม่เคยค่ะไม่เคยหนูเคยประกวดอะไรไหมไม่เคยค่ะหน้าหนูมีอะไรสัญญกรรมบ้างทำจมูกมาค่ะเสียงดังๆค่ะเอาไมค์ขึ้นสิฮะเอาไมค์ขึ้นถือไมค์เลยดีกว่าพี่ว่าค่ะทำไมถึงอยากประกวดคะเพราะคิดว่าเวทีมิสทิฟฟานี่นะคะมันเป็นเวทีแห่งความฝันเอาไมค์ใกล้ปากแล้วคือความฝันของหนูคือการได้เป็นมิสทิฟฟานี่ค่ะหนูก็เลยอยากจะตามความฝันของหนูค่ะทำไมถึงอยากจะเป็นมิสทิฟฟานี่คะเพราะคิดว่าเวทีมิสทิฟฟานี่เป็นเวทีที่ให้โอกาสสาวประเภท2ได้ทำให้สังคมได้รับรู้ในสิ่งที่ดีงามของสาวประเภท2ค่ะเราจะทำยังไงที่จะให้สังคมได้รับรู้ในสิ่งที่ดีงามค่ะเราก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาวประเภท2คนอื่นๆดูนะคะแล้วก็เราก็จะทำในสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ทำแต่ในสิ่งที่เราก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเราเองสามารถคัดกรองว่าพฤติกรรมและการกระทำของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะโอเคค่ะค่ะพูดภาษาจีนได้อะคะใช่ค่ะเพราะเรียนที่เรียนที่มหาลัยอสัมชัญค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องเดี๋ยวก่อนนะหนูลองรวบผมให้พี่ดูลองไม่แสกกลางลองเปิดผมขึ้นไปข้างบนแล้วรวบแบบครึ่งหัวโอเคค่ะหนูระวังดีๆนะหนูเป็นคนผมน้อยแล้วปลายผมหนูพี่ว่าผมหนูไว้เอียงข้างจะดีกว่าไว้อย่างนี้สวัสดีค่ะวิลาสินีวงงามอายุ22ปีค่ะใครแนะนำให้หนูประกวดคะมาประกวดเองค่ะทำไมถึงนึกจะมาประกวดคะเพราะเคยติดตามมาทุกๆปีอะค่ะเพราะเคยติดตามการประกวดเคยไปประกวดที่เคยไปดูการประกวดที่มิสทิฟฟานี่ค่ะที่โรงละครทิฟฟานี่พัทยาค่ะหนูแต่งหญิงแบบนี้เพื่อนๆหนูเนี่ยเคยพูดถึงหนูยังไงบ้างเคยเพื่อนๆมันมีหลายกลุ่มอะค่ะบางกลุ่มก็สนับสนุนแต่บางกลุ่มก็เหมือนกับเป็นเพื่อนๆผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะก็ดูมันเหมือนกับเพื่อนก็จะล้อก็จะอะไรแบบเนี้ยค่ะเห็นรำมวยไทยได้ด้วยลองให้พี่สักนิดหนึ่งได้ไหมคะคงจะมีทักษะการออกกำลังกายนิดเดียวเอานิดเดียวเอาคร่าวๆอยากเห็น
เอามั่นใจตัวเองไม่ต้องไปห่วงผมไม่ต้องห่วงอะไรลองเอาเป็นตัวตัวเองลองลืมภาพตอนนี้ไป okay. อยากเห็น อันหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะหมายเลขต่อไปค่ะถือเลยลูกถือเลยสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข15ลนันดาวัฒนาศิริวิไลกุลอาลีค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวโฉยยูนิเวอร์ซิตี้คณะมนุษยศาสตร์เอกวิชาภาษาจีนจากภูเก็ตค่ะดูมีประสบการณ์นะคะเคยประกวดที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะจริงเหรอค่ะสูงเท่าไหร่คะ177ค่ะหนูพูดภาษาอังกฤษได้ปะพอพูดได้นิดหน่อยค่ะโอเคลองพูดภาษาอังกฤษสิฮะรายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษgood even ขอโทษนะคะลืมสตาร์ทแป๊บนึง good evening ladies and gentlemen my name is Lananda Wattana Sri Wilaikun I am 22 years old my university is Hua Chong University I come from Phuket thank you อย่าทำนิ้วอย่างนี้ได้ค่ะกำลังจะถามเมื่อจะถามเวลาพูดเนี่ยชอบร้องเพลงหรือเปล่าคะไม่ค่ะเพราะว่านักร้องเนี่ยเวลาพูดเขาก็จะมีเป็นแบบร้องนะเป็นจังหวะอะไรอย่างนี้แต่เวลาเราพูดเนี่ยเราก็จับกำไมไว้ธรรมดาไม่ต้องมีอะไรเต้นค่ะน้องลองหันข้างเนี่ยค่อยๆหันหน้ามาหันอีกข้างหนึ่งค่อยๆหันมาโทษนะคะตรงก้นได้ใส่อะไรเป็นซับไว้ไหมเอ่ยอันนั้นก้นจริงใช่ไหมคะก้นจริงค่ะน้องเคยปล่อยผมไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นไงอยากดูเห็นตอนปล่อยผมได้ค่ะแต่ก้นงอนมากเลยนะก้นงอนแต่ตัวผอมก้นงอนเลยสงสัยไงนั่นแหละสิเพราะปกติคนตัวผอมก้นจะแบนไม่ได้ไปฉีดเถิดอะไรใช่ไหมคะเคยฉีดรอบนึงมีบับเบิ้ลบัตใช่ไหมไปฉีดมาเคยฉีดรอบนึงค่ะใช่เพราะว่าคนขาเล็กถ้าก้นแบบนี้ต้องมีซัมติ้งขอดูเวลาปล่อยผมซิว่าเป็นไงได้ค่ะก้มลงแล้วยีผมก้มลงแล้วก็สางข้างหน้าแล้วก็สะบัดขึ้นสิคะพี่ว่าหนูปล่อยผมดีกว่าคือรวบผมและหนูแบบไม่มีคาแรคเตอร์ที่แบบคืออย่างนี้มันดูมีอะไรมันดูรีแลกซ์กว่าค่ะเดี๋ยวหนูลองไปทำผมปล่อยแต่อย่างเงี้ยนะฮะลองปล่อยสองข้างสิฮะลูกปล่อยมาสองข้างนะคะไม่ให้ลองทำให้มันดูสบายบิดมาข้างหนึ่งสิลองเสยไปข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้ดีค่ะเดี๋ยวหนูไปแก้ผมนะได้ค่ะก็ได้ทั้งสองอะเนาะเดี๋ยวจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมายเลข16ต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข16นางสาวตีภัทราอิ่มสุวรรณสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะหนูเป็นมิสเลดี้มาก่อนใช่ป่ะใช่ค่ะหนูปีไหนปี2012ค่ะโอ้ยหลายปีแล้วสิใช่ค่ะแล้วทำไมรออยู่ตั้งนานกว่าจะมาที่นี่หนูเคยขึ้นมิทิฟานี่แล้วค่ะปี2013ค่ะเข้าถึงรอบไหนคะเข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะหนูว่าปีนี้หนูสวยกว่าเดิมไหมหนูว่าปีนี้หนูสวยกว่าเดิมค่ะหนูไปทำอะไรมาที่ทำให้หนูว่ามั่นใจว่าหนูสวยกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะปี2013เนี่ยหนูอายุเพียง18ปีไม่สุขพอใช่ค่ะแล้วปีนี้หนูเรียนจบพอดีก็หนูคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พอดีพอสุขงอมพอดีค่ะและมีความพร้อมด้านอื่นๆนอกจากความสวยอะไรบ้างคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะพอหนูคิดว่าหนูจะมาประกวดมิสทิฟฟานี่เนี่ยสิ่งแรกที่หนูจะทำเลยหนูออกกำลังกายค่ะเพราะว่าแฟนหนูก็เป็นคนชอบออกกำลังกายหนูก็เลยแฟนก็เลยชวนหนูเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยกันและสิ่งที่สองที่หนูจะทำก็คือดูแลผิวพรรณรูปร่างหน้าตาให้มันอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลาค่ะโอเคลองใหม่ลองตอบแบบเมื่อกี้แล้วพูดช้าลงนิดนึงค่ะก็สิ่งที่หนูได้ไปพัฒนาตัวเองนะคะสิ่งแรกที่หนูไปทำมาก็คือ
แฟนหนูเนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยบอกแฟนว่าหนูจะไปประกวดมิสทิฟฟานี่หนูอยากให้เขาช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้หนูหน่อยในการออกกำลังกายว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะและสิ่งที่สองที่หนูได้ไปปรับมาก็คือดูแลผิวพรรณให้มันสะอาดมากขึ้นเกลี้ยงเกามากยิ่งขึ้นค่ะขอถามอีกรอบนะคะฟังคำถามดีๆค่ะคิดว่าตัวเองพร้อมในด้านไหนนอกจากความสวยค่ะหนูคิดว่าสติปัญญาค่ะหนูคิดว่าปีนี้หนูมีสติปัญญาที่มีมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าด้วยวัยวุฒิก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีทำให้หนูมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะหนูลองยิ้มกว้างๆตายิ้มยิ้มสิยิ้มกว้างไปเลยตายิ้มยิ้มกว้างๆอย่าเกรงขอฝากนิดนึงนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดทุกคนเวลามีคำถามให้ฟังดีๆแล้วตอบให้ตรงกับคำถามนะคะเพราะไม่มีกี้ไม่ได้ตรงกับคำถามนะคะที่บอกว่ามีสติปัญญาที่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้าไม่ตอบตามคำถามนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะคนแรกเลยสวัสดีค่ะทิพพากรสุบินน้องหนูดำบัณฑิตป้ายแดงจากรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นขณะนี้นะคะกำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขับสอนเล่นขับร้องเพลงลูกทุ่งใช่ค่ะความสามารถพิเศษค่ะลองนิดนึงลองนิดนึงแม่เป็นโพทองก้องเกียรติแม่เป็นโพทองก้องเกียรติทั่วทุกแดนเขตน้อมก้าวสะดุดีคู่บุญองค์พระภูมิคู่บุญองค์พระภูมิองค์พระราชินีขอทรงพระเจริญองค์พระราชินีขอทรงพระเจริญเงียบจังก็เลยยังดูเอ๊ะจะคิดยังไงดีขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเฟอร์ตี้ชวัฒิดาคุปตะวาทินอายุ22ปีกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะขณะนี้ก็กำลังช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านค่ะหนูสูงเท่าไหร่คะ177ค่ะกำลังจะแบบใช่ขอบคุณค่ะแนะนำตัวใหม่เดี๋ยวไหว้ต้องเอาหน้าผากลงด้วยเอาใหม่ช้าช้าลูกหยันเร็วลูกช้าช้าหนึ่งสองสามสวยมากสวัสดีค่ะเฟอร์ตี้ชวัฒิดาคุปตะวาทินอายุ22ปีกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะหนูสูงเท่าไหร่คะ177ค่ะ177นั่นในบัตรประชาชน180ทำไมอ่ะหนูไม่ทราบอ่ะเมื่อกี้เขาวัดหนูไม่ต้องประกวดมิสทิฟฟานี่หนูไปเล่นตลกเลยพี่ชอบหนูพี่ว่าอย่าประกวดเลยคือไม่จริงว่าดูเขาเป็นตัวเขานะแบบเนี้ยใช่เธอเป็นตัวของเธอเป็นตัวจริงแหละจริงนี่คือตัวที่แท้จริงเอาใหม่คือต้องบอกเลยว่าน้องต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะอันนี้พี่บอกก่อนเลยแต่ความที่น้องเป็นคนน่ารักแล้วก็มีความไม่แล้วเขามีเสน่ห์เวลาเขาพูดเนี่ยฉันว่าเขาแบบเราดูแค่เราเห็นเขาเราก็หัวเราะแล้วเรารู้สึกว่าน้องเขามีเสน่ห์เพื่อนๆแต่ละคนบางทีมาครบพร้อมพรีเซนต์แต่ว่าไม่มีเสน่ห์เท่ากับน้องใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ว่า
แค่นี้อย่างเดียวนะคะเรื่องการเดินเรื่องการบุคลิกภาพทั้งหลายแหล่น้องต้องทำกันบ้านอีกเยอะถ้าได้เข้ารอบนะคะเดี๋ยวน้องลองรวบผมสิลูกรวบผม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 ไม่ใช่สวยนี่ไงเขาเป็นตัวเองเป็นวิธีการรวบของเขาโอ้โหสวยนะหนูรวบผมดีกว่ารวบผมแล้วสวยน้องจ๋าหนูค่ะจะพูดว่าไงดีฉันกำลังคิดว่าจะกำลังดูแบบอินเหรอไม่ใช่ไม่คือฉันไม่ได้รู้สึกเขาเป็นผู้หญิงอะตอนนี้อะทำไมอะฉันเหมือนมีเป็นผู้ชายมาแกล้งไม่เพราะเขาสูงเพราะเขาสูงถึงได้ถามว่าเขาสูงเท่าไหร่หนูสูงขนาดนี้หนูหาแฟนผู้ชายยากไหมไม่ยากค่ะว้าวเดี๋ยวอาจารย์หนูว่าอาจารย์อย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาดีกว่านะคะอาจารย์นะคะเดี๋ยวก่อนกระเทยสูงเนี่ยมันลำบากนะไม่เดี๋ยวก่อนพี่ว่าหนูเป็นคนไฮเปอร์ใช่ไหมลูกหนูเป็นคนทำอะไรเร็วใช่ไหมใช่ค่ะหนูลองเดินช้าๆเอาใหม่นะลูกนะหนูลองรวบผมค่อยๆรวบผมช้าๆรวบขึ้นไปแบบเมื่อกี้นะคะลูกช้าๆนะลูกนะแล้วพูดอะไรช้าๆช้าๆโอเคพูดสวัสดีค่ะเฟอร์ตี้ชวธิดาคุปตาวาทินแล้วเอามือลงหน่อยก็ได้นะลูกนั้นหนูไปหาหนังติ๊กเอาทีมงานหาหนังติ๊กหาอะไรที่รัดผมให้นางงามหน่อยขอหนังสติ๊กอ่ะหนูไปแก้ตัวใหม่เดี๋ยวหนูค่อยมาคุยกับพี่โอเคไปคนต่อไปก่อนค่ะคนต่อไป19ค่ะลงไปจัดระเบียบหนูจะตีลังกาลงก็ได้ค่ะลูกตามสบายเอาเลยอ่ะรวบผมก่อนรวบดีๆอ่ะสวัสดีค่ะม็อบกิริดาทิติวรดาอายุ23ปีปัจจุบันเพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพูดใหม่หนูพูดแล้วหนูปากแย่มากเมื่อกี้แล้วเปิดหน้าผากขึ้นดูสวัสดีค่ะม็อบนะคะกิริดาทิติวรดาค่ะอายุ23ปีปัจจุบันเพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโอเคลองเอาผมไปข้างหลังสิคะเปิดหน้าผากขึ้นเปิดไปโอเคสบายใจขึ้นไหมค่ะเนาะอ่ะตอบไหมคะเบอร์19ไปรวบผมอ่ะสวัสดีค่ะพาวพัชรวรินทร์วงเจริญขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีค่ะดูขอยังให้เบอร์19ดูไม่มีอินเนอร์เลยอ่ะเอาใหม่ในลองพูดเหมือนเรากำลังอยากจะบอกอะไรสักอย่างแบบมีอินเนอร์อ่ะพี่ว่ามันไม่มี energy เลยอ่ะค่ะเอาใหม่ค่ะลองดูว่าเวลาเราอยากจะพูดสิ่งที่มันสำคัญที่สุดกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยลองนึกถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ว่าตรงนี้มันสำคัญเอาใหม่เริ่มใหม่สวัสดีค่ะพาวพัชรวรินทร์วงเจริญขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมคะไม่ค่ะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะอิงค่ะพลอยนภศรอมรชิพนะคะหมายเลข21ค่ะเคยมาแล้วใช่ไหมเคยมาค่ะปีไหนคะปี2014ค่ะ2014ใช่ค่ะแล้วโดนติดรอบไหนรอบ30คนค่ะ30คนใช่ค่ะนึกว่าผมมาบังหน้าทำไมแล้วออกสิดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอ่ะนอกจากเวทีมิสซิสซิปปีไปประกวดที่ไหนอีกไหมคะก็เคยมีประกวดบ้างค่ะตามเวทีต่างจังหวัดบ้างค่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเป็นนางงามเดินสายว่างั้นไม่เชิงเป็นนางงามเดินสายค่ะเคยมาประกวดกี่ปีแล้วคะที่นี่1ปีค่ะปีไหนฮะปี2014ค่ะ2014 2ปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วหนูไปพัฒนาตัวเองอะไรมาบ้างตอนนั้นถึงตอนนี้ต
อนนั้นนะคะคือมาด้วยความตั้งใจจริงๆเราไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยแต่วันนี้ค่ะกลับมาพร้อมด้วยความตั้งใจแล้วก็พร้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดที่เราพยายามทำให้มั่นใจขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเป็นคนขี้อายค่ะตอนนี้เราก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะโอเคไหนดูยืนสบายๆกางเกงลองดึงกางเกงให้เท่ากันมันเป็นกางเกงกับกระโปรงใช่ไหมคะใส่ทับกันใช่ไหมคะใช่เป็นกางเกงกระโปรงค่ะอ๋อเป็นตัวเดียวกันใช่ค่ะโอเคปีนี้คิดว่านอกจากความสวยที่ตัวเองรู้สึกมีแล้วมองในเรื่องสุขภาพร่างกายแบบไหนบ้างเอ่ยก็ความจริงอิงมองค่ะในสุขภาพถ้าอย่างที่เห็นคืออิงเป็นคนผอมค่ะรูปร่างช่วงบนจะผอมแต่ว่าข้างล่างจะใหญ่คือสัดส่วนของเราเนี่ยมันไม่ค่อยสมดุลกันนะคะตอนนี้อิงก็เลยพยายามที่จะกินให้มากแล้วก็ออกกำลังกายในช่วงขาเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นหนูลองเดินให้ดูสิคะเดินเหมือนเดินบนเวทีให้เราดูอะปรากฏตัวครั้งแรกอะค่ะไม่ได้อะเดินผิดเดินไม่สวยเลยลองเท้าเซลสิคะเท้าเซลแล้วเดินให้ดูสิอย่ามองพื้นเดินไปจะบอกเทคนิคให้นะเวลาหนูเดินเนี่ยหนูต้องมองคนนางงามที่ดีเนี่ยคือการเดินแล้วก็มองคนอย่าละสายตาจากคนดูเอาใหม่สิดีมากดีมากดีไปดีมองคนดูถูกต้องมองคนดูถูกต้องโอเคไปฝึกค่ะคนต่อไปค่ะอันไหน18กลับมาสิลูกนี่รวบแล้วใช่ไหมรวบแล้วค่ะแล้วดีขึ้นต้องฝึกการพูดอ่ะกับบุคลิกอ่ะฉันไม่จะพูดยังไงแล้วก็ต้องฝึกการเดินด้วยนะคะน้องพี่แนะนำให้ไปหารองเท้าที่มันไม่แหงนขึ้นด้านหน้าแบบเนี้ยการใส่รองเท้าแบบนี้จะทำให้เดินลำบากมากขนาดนางแบบโปรเฟชชั่นอลยังเดินยากเลยเพราะว่ามันจะทำให้เท้าเนี่ยมันไม่สามารถบิดไปตามธรรมชาติได้ไปหารองเท้าส้นสูงหลายๆแบบแล้วก็ฝึกเดินฝึกยืนให้มากกว่านี้หน้าตาเขาแบบหน้าตาเขาแบบเอกโซติกฉันชอบหน้าตาเขาสวยแต่ว่าจำคำพูดพี่ตือไว้นะว่าพี่ตือเขาบอกเขายังดูหนูเป็นผู้ชายนั่นก็แปลว่ากิริยาการเดินการยืนของหนูเนี่ยไปอยู่ที่หน้ากระจกวันละสักครึ่งชั่วโมงเพื่อจะปรับทำให้มันเป็นผู้หญิงมากขึ้นกว่านี้โอเคค่ะหนูต้องไปฝึกทำทุกอย่างให้ช้าลงไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาพูดให้มันแบบซอฟลงถูกนะคะค่ะคนต่อไปครบแล้วนี่คะอ่ะไหว้ไม่สวยเอกครบละขอบคุณค่ะแต่หนูว่าเขาหาดีนะหนูชอบอ่ะคนต่อไป19หน่อยดูซะเสร็จแล้วนี่หมดแล้ว19ให้เขามารวบให้ไปรวบผมให้ดูเลยรวบมาดูสิฮะรวบละอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ